วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านว่านแสงอาทิตย์หรือกุมารทองนิยมปลูกเป็นว่านมงคลตามความเชื่อเทว่านี่เป็นว่านที่มีกุมารทองสิงสถิตอยู่จะคอยช่วยเหลือคอยเฝ้าบ้านและคอยคุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้ปลูกและคนในครอบครัวแต่สำหรับคนทำมาค้าขายแล้วก็มีความเชื่อที่ว่าจะทำให้มีคนเข้าร้านมากยิ่งขึ้นกุมารทองจึงเป็นว่านที่ผู้คนนิยมปลูกร่วมกันกับว่านมหาลาภกับว่านนางคุ้มหรือว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้านหากใครปลูกกุมารทองจนออกดอกได้เมื่อไรนั่นย่อมเป็นสัญญาณดีที่บอกได้ว่าท่านกำลังจะมีโชคลาภตามมาส่วนดอกของกุมารทองเองนั้นนิยมนำมาผสมกับน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรเพื่อเอาไว้ใช้ทานวดตัวเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและยังมีความเชื่อกันอีกว่าว่านกุมารทองจะช่วยให้มีความอยู่ยงคงกระพันและจะมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นในบางตำรานำกุมารทองมาบดใช้ผสมกับเครื่องรางของขลังก็ยังมีส่วนท่านที่ชอบไม้ประดับกุมารทองยังสามารถปลูกไว้เพื่อความสวยงามเป็นไม้ประดับได้เป็นอย่างดีเพราะใบของกุมารทองมีสีเขียวสดดอกมีสีแดงสดใสเป็นรูปทรงกลมดูสวยงามแปลกตาสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและปลูกลงแปลงจัดสวนหรือจะปลูกเพื่อจำหน่ายหัวพันธุ์ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้เป็นอย่างดีว่านแสงอาทิตย์หรือกุมารทองนี้เป็นพืชที่เติบโตได้ดีในทุกสภาพดินและจะเติบโตได้ทั้งสถานที่กลางแจ้งหรือพื้นที่ที่มีแค่แสงรำไรก็สามารถเติบโตได้กุมารทองสามารถใช้เมล็ดปลูกหรือปลูกด้วยการแยกหัวใหม่ออกมาปลูกหรือจะใช้วิธีผ่าหัวออกเป็นซีกแล้วนำไปปักชำในกระถางเสียก่อนจึงค่อยแยกออกมาปลูกคล้ายกับการชำหัวว่านสีทิพย์ก็สามารถทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังก็คือลำต้นใบและดอกของกุมารทองเป็นส่วนที่มียางที่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ท่านจะกินเข้าไปไม่ได้ให้ใช้กับร่างกายภายนอกเท่านั้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม